ดีจ้ากับผมทุกที่นะครับที่จะพาท่านผู้ชมเข้าสู่โลกของเดทไอแลนด์ต่อกันในตอนที่4นะครับกับสวยแสบกระแทกหน้ากระชากเลือดไส้ไหลของเราซอมบี้แล้วก็พาออกจากเกาะแห่งนี้แน่นอนไม่ต้องพูดมากต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับเรากำลังทำเควสกับโอมานะฮะต้องพาโอมาไปที่ไลฟ์การ์ดทาวเวอร์มันได้ข่าวมาว่าที่นั่นมีคนอยู่ก็ไปนะครับพาไปที่นั่นได้มันให้ลูกโม่เราเป็นของรางวัลลูกโม่นะครับโอเคซึ่งค่อนข้างคุ้มแล้วก็กระสุนมีน้อยถึงเราจะไม่ใช่สายยิงปืนก็เถอะแต่ปืนเกมนี้ค่อนข้างโอพีนะฮะเอาเป็นว่าจัดมา yes.Gracias. We better go. เจ๋งเลยเพื่อนไปกันLet's go. แต่ก่อนไปนิดนึงป่ะพัมไปครับเดินหน่อยสิเพื่อนเดินช้านะเพื่อนไม่เอานะเพื่อนโอมาตอเรสรับปิโดฮะอารมณ์ไหนของมันวะมาอีก2จะทำอะไรเพื่อนเข้าลบไปไม่มันเดินผ่านเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะเราทำดีครับโอเคเอาเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนอาวุธละมาเคียวครับอาวุธไม้ตายของเราเอาค้อนมาใช้ก่อนดีกว่าเสียดายมันฮะเดี๋ยวจะเอาไปขายละเดี๋ยวไม่ได้ใช้นั่นๆๆมีสอยหลังจะสอยหลังเพื่อนฉันเหรอจมน้ำตายไปดีเฮ้ยมีกล่องของเป็นเคียวคาวบาไม่เอาครับคาวบาเหมือนจะเป็นของบลันนะเหมือนจะเป็นจริงๆมันควรจะเป็นของมีคมแหละแต่แบบกลายเป็นของทุบซะงั้นรู้สึกได้ไม่รู้ว่าใช่หรือแบบแต่ดูจากท่าการตีเป็นของบลันนะครับบลันวีปอนมันคนละสายนะไม่เอาเดี๋ยวไปละเดี๋ยวเสียเวลาไปแค่นี้มันก็ไล่เรื่อยๆเลยล็อกเกอร์ใจเย็นตบเขาที่หัวไหล่ไปเรื่อยๆนั่มไปเลยมันช้าป่ะผมใจร้อนเห็นไหมผมบอกแล้วอะไรช้าหน่อยจะบ่นแล้วมาอีกแล้วเข้ามาแมนเฮ้ยระวังเข้าหัวอีกทีไปครับทำเบลจะอัพแล้วอีกนิดเดียวไปครับไปเลยออกมาเรื่อยๆฉันตามติดตูดแกอยู่ไปสิ ลุกไหมว่าละไม่ต้องลุกเจอกันในโลกแต่แกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปเมื่อถึงเวลาไลฟ์การ์ดนะใกล้ถึงไลฟ์การ์ดแล้วนานนู่นเดินช้านะโอมาเออนะนานจะวิ่งทีมันคงจะเหนื่อยครับวิ่งนิดเดียวแล้วก็เหนื่อยนะอายุก็ยังไม่ดูไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทำไมเหนื่อยแล้วไม่ออกกำลังกายใช่ไหมเราเนี่ยไปจะถึงแล้วครับนี่เข้าประตูหน้าแล้วกัน ทำอะไรตรงนี้เร็วกว่ามามันมีรหัสได้ยังไงเอาเฮ้ เกมมันป่วยๆเกมมันเก่านะอย่าเอาอะไรกับมันมากมันมีรหัสคีย์การ์ดได้ยังไงเออเราไม่ได้เปิดให้มันซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับโอมาโตเรสขอบคุณจำฉันไว้ด้วยเหรอเพื่อนฉันจะจำแกไว้ตลอดนะเพื่อนเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเวล10นะครับเวลยังไม่ถึงแต่ตอนนี้เก็บมาก่อนลูกโม่ฮ่าๆมีปืนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วเอาความจริงทำไมลูกโม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ยิงยากด้วยนะเติมกระสุนก็ช้าแต่ก็จำเป็นนะที่ต้องใช้ในช่วงแรกเผื่อไว้จริงๆถ้ายามฉุกเฉินนะผมจะใช้พวกระเบิดไฟมากกว่านะแต่ก็ไม่เสียหลายครับเก็บไว้ก่อนเอาเป็นว่าวีคไนท์เวล14ขายครับเสียดายเวล5มีดิโตเวล5คอนเวล4ขายครับเดี๋ยวเราเอาของมีดิโตอะไรพวกนี้ไปซ่อมเนาะมีดิโตเวล2เริ่มขายแล้วแหละเพราะเราเวล5แล้วผมจะพยายามเก็บอาวุธที่มันห่างเรา3เวลนะก็คือห่างจากน้อยกว่าเราไป3เวลนะครับเอาเวลเราเป็นหลักเวล5น้อยกว่าเรา3เวลก็เวล2ใช่ไหมครับถ้าเวล2นี่ไม่ไหวละก็ประมาณเวล3เวล4เวล5นี่แหละจะใช้นะจะไม่ให้มันเกินนี้เพราะว่าถ้าต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่ไหวละจะกางเลยก็นั่นแหละครับใช้ระดับนี้กำลังดีจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องดาเมจอาวุธเวลาไปตีซอมบี้มีอะไรนี่มาชีตขายเวล6เสียดายแต่200กระดอนถูกอยู่นะมีดมาชีตราคา200กระดอนถือว่าคุ้มครับโอ้แล้วมาชีตใหญ่ด้วยนะไม่ใช่มาชีตเล็กมันจะมีมาชีต2แบบเนาะแต่ก็มันใช้มือเดียวเหมือนกันอะไรครับมีดมาชีตอะเอามาแล้วกันถอยมาก่อนครับเวล6ก็เถอะเดี๋ยวก็6แล้วโอเคเดี๋ยวเราส่งเควสนิดหน่อยใช่ไหมไม่ส่งเควสก็แบบ
ไปทำเวลทำเควสต่อใช่ใช่ตอนนี้เราแวะมาเพื่อส่งอามิโกะให้มาที่นี่เดี๋ยวเราทำเควสต่อแต่ก่อนอื่นซ่อมก่อนครับซ่อมเลยซ่อมให้เต็มไปหมดเลยนั่นแหละแล้วก็มาอัปเกรดครับอัปเกรดมีดรอเลยละกันแล้วก็มีอิโต้เวล5ครับอัปไปลูกโม่ต้องอัพนะไม่งั้นดาเมจเบาถ้าอัพเต็มก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่ตังเหลือ 1,500 แล้วจาก 3,000 มีหมอดตะปูนะครับติดตั้งกับไม้สติ๊กยังอ่ะแต่หมอดริปเปอร์มันใช้ได้กับพวกไม้เบสบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สายเอาความจริงคือมันเปลืองสตามิน่ามากทำไมเบสบอลมันจะถือ2มือนะครับผมถนัดอาวุธมือเดียวมากกว่ายังไงมันก็เปลืองสตามิน่าเวลาใช้มันเหนื่อยเร็วเอาเป็นว่ามาถนัดยังไงใช้อย่างนั้นครับแล้วแต่คนเอาเป็นเราจะกลับไปที่นู่นครับไปที่ไลฟ์เฮาส์วาร์ปไปเอาแล้วก็ส่งเควสเอาตุ๊กตาแอนนี่ไปให้เท็ดดี้ไม่เอาตุ๊กตาเท็ดดี้ไปให้แอนนี่เรียกง่ายๆว่าแอนแล้วกันแอนเพื่อส่งเควสแล้วก็เอาเวลนะครับที่นี่เราปลอดภัยแต่ก็ยังมีงานให้ทำต้องเยอะทุกคนที่นี่ต้องการความช่วยเหลือไปคุยกับเขาเผื่อว่าแกจะช่วยเลยได้ไม่ต้องบอกไปไลท์เฮาส์ครับจริงๆเราช่วยหมดแล้วไม่ใช่เหรอแต่เควสหลักก็คือช่วยไมค์กับโดมินิกอ๋อเหรอแสดงว่าต้องเหลืออันสักอันหนึ่งนะไม่เป็นไรเรามาเอาเวฟตรงนี้กันครับวาร์ปไปวาร์ปมาเจอเครื่องบินหรือยังแป๊บนึงไมค์คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะเท็ดดี้เหรอแอนสิไมค์เมื่ออะไรล่ะแอนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนะครับผมเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าแอนอยู่200เมตรแอนเขาไม่ได้อยู่ที่ไลฟ์เฮาส์หรือว่าอยู่ที่ไลฟ์การ์ดใช่ไหมเขาอยู่โอ้โหเป็นเควสแยกนะครับนี่แอนเขาอยู่นู่นชาติต้องไปที่นู่นดิแล้วก็มีเควสระหว่างทางด้วยเดี๋ยวไปแวะรับเควสที่ลูกเควสนะครับผมจะเก็บให้ครบเลยนะเป็นเนื้อเรื่องเดย์ไอแลนด์แบบว่าเขาเรียกไงครับไหนๆก็ต้องทำเควสเสริมอยู่แล้วก็ทำไปเลยรวดเดียวเจออะไรก็ทำให้ครบครับอาจจะไม่ครบ 100% นะแต่เจออะไรจะทำให้หมดครับที่เป็นเควสนะเสร็จเนื้อเรื่องเนาะไปถ้าไม่เสร็จเรื่องก็ถือว่ามาฝึกภาษาแล้วกันครับคนดูอาจจะไม่ฝึกแต่ผมจะฝึกภาษาตัวเองแล้วกันบางทีมีแปลผิดนะผมไปดูย้อนหลังของตัวเองมาเฮ้ยอีบ้าแปลผิดบางทีมันอ่านข้ามๆน่ะโทษล่วงหน้านะครับถ้าผมแปลตรงไหนผิดนิดหน่อยเนี่ยให้อภัยกันหน่อยแล้วกันถ้าไม่ให้อภัยก็ช่วยแก้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าเรารู้คำแปลนะแล้วรู้ว่าผมแปลผิดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแก้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยครับไม่มีใครว่านะดีด้วยซ้ำเนาะแต่ถ้าไม่อยากแก้ให้หรือขี้เกียจก็ไม่ต้องก็ได้ครับปล่อยผ่านไปแล้วก็หวังว่าจะให้อภัยกันจะพยายามแปลให้ถูกแล้วกันแต่บางทีมันก็เผลอๆน่ะขออภัยล่วงหน้านะครับปึ๊บโอ้ยระวังนะลูกข้างบนมีซอมบี้ที่เป็นลูกกระโหลกต้องการให้เราช่วยแล้วก็ไว้ก่อนชนไม่โดนด้วยมาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยใช้ยากเขาทุกทีเลยไปท่านี้แถวนี้มันที่เดิมเรามาส่งเควสใช่ไหมล่ะแอนอยู่ข้างบนมอนเกิดเรื่อยๆเลยพวกนี้เฮ้ยเขาบอกให้ลุกเวลอัพเจ๋งเป้งใจเย็น2ตัวไม่คุ้มที่จะใช้อันติมันโทรศัพท์เข้าไม่ใช่นะผมนึกว่าเสียงโทรศัพท์ผมเจ๋งของพยาบาลนะครับเอาเป็นว่าจะอัพเต็มเลยอัพมาขนาดนี้เอาให้เต็มไปเลยไอ้บ้าอยากอัพอันนั้นด้วยต่อไปอัพอะไรดีครับดูล่วงหน้าก่อนจับเฉือนศัตรูจากข้างหลังทำดาเมจเพิ่มเติมแรงอยู่นะแต่มันเข้าข้างหลังซอมบี้นี่เป็นอะไรที่แบบยากอยู่ซอมบี้เกมนี้มันสติสัมปชัญญะประสาทสัมผัสมันดีอันนี้ครับจะทำให้ใช้สตามิน่าในการตอนที่เราใช้อาวุธของมีคมอ่ะใช้สตามิน่าน้อยลงน่าสนใจมีโอกาสที่จะทำให้ทุกครั้งที่ติดคริติคอลนะครับทำให้ศัตรูติดเลือดไหลได้นะถ้าใช้ของมีคมแล้วฟันมีโอกาสที่ศัตรูจะติดคิในจังหวะที่ติดคิมีโอกาสที่จะทำให้ติดเลือดไหลด้วยแต่ก็ใช่ว่าทุกคิจะติดเลือดไหลนะมีโอกาสนะครับก็แค่ถ้าอัพเต็มก็แค่ 30% ติดเลือดไหลก็เหมือนกับที่บอกอ่ะก็เหมือนกับติดคิก็เลือดค่อยๆลดค่อนข้างดีถ้าสมมติจะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินแต่มันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วมันเพิ่มน้อยอยู่ผมว่าเอาสตามิน่าคอร์สดีกว่านะต่อไปชาจะได้ฟันเลิน อ่ะใช้สตามิน่าน้อยลงดีกว่าอัพต่อไปนะน่าจะคุ้มกว่านะป่ะแต่มันดีไปหมดเลยนะอยากอัพทั้งหมดนั่นนะครับก็ฟาร์มยาวๆไป หลังๆนี่ขึ้นยากเอาเป็นเรา
เอาตุ๊กตาไปให้แอนกันแอนเท็ดดี้อยู่นี่แล้วต้องระเบิดประตูเข้าไปใหม่ไหมผมว่าต้องอย่างนั้นแหละเพราะเกมมันรีไงเราออกเกมเข้าใหม่นะไม่เฮ้ยซอมบี้เดี๋ยวยกเลิกยังไงไม่ได้ด้วยไม่รู้ปุ่มเข้าไปก่อนครับเร็วโอ้ยน่าจะใจเย็นๆหน่อย4ครั้งเลยไหมแอลกอฮอล์สวัสดีแอนเอาตุ๊กตาแกไปเป็นเควสที่งี่เง่าที่สุดแล้วเนี่ยเจออะไรไหมน้ำขอบคุณขอบคุณหุบปากขอบคุณหมดผลไม้มาแอนเท็ดดี้ไปอยู่ไหนมาลูกคุณทำตัวเป็นเด็กดื้อเนี่ยอะไรขอบคุณคนดีๆคนนี้หน่อยสิแล้วก็แบบให้หมดนับแอนโบหมดนะครับเป็นหมดเครื่องไฟฟ้านะเฮ้ยน่าสนใจเจออะไรไหม find anything maybe there's something inside แล้วผมเปิดประตูค้างไว้แบบนี้ครับเปิดประตูคาไว้เหมือนในซอมบี้มันไม่เข้าไปเลยสงสัยพวกเขาเนี่ยแหละออกมาปิดนะเสร็จเควสอีกเควสครับเริ่มเหลือน้อยแล้วเอาแอลกอฮอล์5ขวดไปให้สแตนลีย์เควสยังไม่เสร็จนะครับจนกว่าเราจะหาให้เขาจนครบ5ขวดกรรมแล้วรู้สึกว่าเควสนี้มันอยู่ในไซส์เควสนะครับแสดงว่าไม่ใช่คอนติเนียลอัสเควสก็คือเป็นเควสที่จบได้แต่ต้องให้อย่างน้อย5ขวดแรกมันยังไม่ยอมไงมันยังไม่พอมันอยากได้เพิ่มก็ไปหาให้มันเพิ่มอีก5ขวดเพื่อจบเควสหรือเปล่าหรืออาจจะต้องการอีกก็ได้ใครจะไปรู้เอาเป็นว่าเราดูเครดิตอยู่ใกล้ๆครับ234เมตร Family Matter 500กว่าอย่าเพิ่งมาลูก289 Ray of Hope 46เมตรอันนี้แหละขอลองที่อัพมาไม่ทันอยากลองใช้หน่อยครับว่า 99% จะแรงแค่ไหนจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนะครับ Ray of Hope ตอนจะลุกอีกแล้วเฮ้ยนี่ครับเข้าหัวพอดีอีกทีนึงถ้าไม่ตายกระโดดจิ้มสวยงามเอาเรื่องมันเข้าหัวพอดีอยากจะลองแบบไม่โดนหัวบ้างอ่ะพอดีอยากรู้ว่ามันทีเดียวตายไหมจะได้ไม่ต้องเลงอะไรมากอ๋อนี่เป็นเครื่องที่มาจัดการเรื่องเครื่องปั่นไฟนะครับแป๊บ4ตัวนึกว่า5ตัวโถเอ้ยจะอันติอ่ะเนี่ยจะได้อีกคูณ2มีแถวนี้มั้ยตัวนี้อีกครับเดี๋ยวรอดมาลุกเดี๋ยวเข้ารอมาฮะเฮ้ยพี่อยู่ข้างนี้รอมาทำหมอนแมนรอมาเออ5ตัวเพิ่มคูณ2รอมามานี่เร็วเดี๋ยวเฮ้ยสนใจหน่อยหันหน้ามาเฮ้ยมาทางนี้เร็วไอ้พวกเนื้อไอ้พวกก้อนเนื้อทั้งหลายทำหมอนแมนลุกทหารอ่ะเฮ้ยใจเย็นอ้าวตกเขาเลยนะครับรอมันกองกันแบบนี้น่ะมันไม่สนใจเราเลยว่ะลุกขึ้นเร็วจะพยายามล่อมันนะฮะใจเย็นรอไอ้นั่นลุกก่อนลุกช้ามากไปนอนเดิมไปโอเคประมาณนี้ครับของอันติเสียบ1 2 3 4 5 02ครับเรียบร้อยนี่5ตัวพอดีมั้ยแล้วก็ได้เวลครับ304แบบหนึ่งฉันชื่อมาครับฉันซ่อมไอ้สวะนี่ตอนที่พวกมันมาจากไหนก็ไม่รู้ดูซิว่าแกจะทำให้เครื่องปั่นไฟมันกลับมาทำงานได้ไหมตอนที่ฉันกำลังพยายามจะเสร็จจะซ่อมไอ้นี่ให้เสร็จนะครับเร็วเข้าใช้เอาไปที่เครื่องปั่นไฟอีกที่หนึ่งครับแล้วเราก็ต้องไปต่อนะเควสนี้ค่อนข้างหนักนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลมากเดี๋ยวข้างบนครับต้องแวะเก็บหน่อยละแอลกอฮอล์เพื่อเสร็จสิ้นเควสนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จำได้เราเคยมาแล้วไม่ใช่เหรอข้างใน2คนไปรูปหัวกะโหลกนะดีจ้าเฮ้ยระวังสนใจข้างหลังพวกแกหน่อยเรียบร้อยครับน้ำเปล่าเอาเหรอไอ้บ้าเสียใจนึกว่าแอลกอฮอล์เมื่อกี้มีอีกอันนึงแถวนี้ครับที่ภารกิจมันมาร์คไว้แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วเพราะมันครบแล้วไงมันเป็นน้ำอ่ะซึ่งน้ำมันขวดเดียวมันก็ได้แล้วอ่ะแต่เราแบบอยากแบบให้ทีเดียวเยอะๆไงอุ้ยไม่ขยับเลยเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในตรงนี้แล้วกันครับ
ขอเป็นแอลกอฮอล์นะ please I'm so sorry Tim ผมขอโทษนะทีม I'm so sorry ผมขอโทษผมเสียใจผมขอโทษคุณไม่ใช่คุณผมไม่รู้จะต้องทำยังไงน่ะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปก็เลยต้องฆ่าทิ้งให้ตายเหรอทิมมี่ทิมมี่โอ้ยนี่น่าจะเป็นประตูทางออกปะหลังบ้านต้องการสกิลล็อกพิกเลเวล1นะครับซึ่งอยู่หมดเซเวอร์นะนะอันเมื่อกี้นะไม่มีอะไรนะเอาเหอะไปทำเควสต่อครับลุกไหมไม่ลุกเสียงอ๋อเสียงข้างหลัง Maybe there's something in here เก็บซี่มันไม่เก็บหรอมีสบู่ก็เอานะใครเอาสบู่ไปทิ้งขยะเนี่ยข้างในครับน่าหายไหมตรงมุมเนี่ยอีกแล้วนะที่นี่อีกแล้วแล้วรถก็จอดขวางตลอดเลยต้องถอยก่อนนะโอเคครับ Let's go Find anythingชอบเสียงนี้โอเคแอลกอฮอล์2อันเรียบร้อยเยี่ยมน้ำอีก2มาฟาร์มได้นะออกเกมเข้าใหม่แล้วก็มาตรงนี้ครับมันก็เลยเยอะของละแล้วก็เก็บไปเยอะแล้วก็ส่งเพชรยาวๆนะแอลกอฮอล์3อันแล้วใช่มั้ยครบแล้วมั้งไม่รู้ดีมันต้องการ5แต่ผมไม่รู้มีกระเป๋าเหลือมีในกระเป๋าเหลือเท่าไหร่มั้ยหรือยังไงเดี๋ยวค่อยว่าครับเอาเพชรนี่ก่อนทำหมดมั้ยแกเป็นใครโอ้ยดีเลย์แล้วมันจิ้มไม่โดนโอ้ยผมเออแดกเลยอุ้ยโอ้ยตกใจมาแบบไม่ให้ซุ่มไม่เสียงอีเลจี้ดริงดื่มคืนพลังกระโดดจิ้มฮ่าฮ่าฮ่าดีจ้าแถวนี้ห้องน้ำอีกแล้วเหรอไม่ใช่ดิเป็นห้องปั่นไฟนะเก็บพวกเครื่องปั่นไฟแต่ว่าเก็บไปข้างล่างอะไรเงี้ยบรรยากาศก็พี่ได้จริงทีโอ้คลอดแรมมิดปิดด่วนเลยไอ้บ้างานเข้าวิด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 เรื่องสีไม่เอาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของข้อยกเว้นบานอลเฮโร่ก็จะไปอ่านเพื่อแบบเสพบรรยากาศเกมได้นะเสพประวัติเกมเพิ่มเติมถ้ามีเวลานะครับมาคัมออนแมนกระโดดทีบก่อนโอ้ยมันมา2คนพร้อมกันลำบากเลยฮะตรงนี้จิ้มเข้าหน้าก็ดีมือมันลั่นอีกแล้วโมเดนแพลงสติดรอปไปแพลงก็ดรอปไปเครื่องดื่มเนจี้ต้องเติมพลังตลอดเจอซอมบี้ตัวหนึ่งต้องเป็นอันเสียเลือดมันลำบากนะฮะโดยเฉพาะตัววิ่งหลบยากถ้ามาตัวเดียวนี่โอเคอยู่เข้าหัวเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆเก็บตังค์ด้วยไปครับแล้วก็เอาเฮ้ยเราอะไรเนี่ยเราเอาเรามาทำเควสเราจัดการเครื่องปั่นไฟกดคัทเอาเรียบร้อยแล้วก็มาบอกเขานะครับหวังว่ากลับมาปุ๊บยังไม่กลายเป็นซอมบี้นะยังอยู่ดีเยี่ยมมากทุกอย่างได้ผลไปบอกดาวินนะบอกข่าวดีให้ดาวินทราบฉันจะอยู่นี่เผื่อว่าตัวฟิลมันระเบิดหลังโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไปยังไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมขอโทษเอาศพหายจะเก็บของซะหน่อยคุยใหม่โอเคเผื่อว่าฟิวส์มันระเบิดตอนที่แกกำลังยกคัทเอาท์นี่ของรางวัลสำหรับช่วยขอบใจนะที่ช่วย51ดอนขอบคุณครับเหนื่อยแทบตาย51ดอนโอ้โหเอาตุ๊กตาให้เท็ดดี้เป็นแรกให้ได้เยอะกว่านี้เฮ้ยแขนหัก What do we have here โอเคครับ100กว่าเมตรไปบอกข่าวดีแต่มันก็ต้องเดินกลับนะเฮ้ยแถวนี้มันโอ้ฟาร์มได้อันติผมไม่เราจะไม่ฆ่าเขาอันติได้ยังไม่ได้ครับฆ่าเดี๋ยวกลับมามันก็รีใช่ไหมฆ่าเพราะว่าอันติไม่ได้ครับโอ้ถ้าอันติได้ใช้ตรงนี้นี่คุ้มเลยอาวุธพังเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยเหนื่อยครับมันไม่ตายชิบหายแล้ว
รอสตามิน่าก่อนออกไปนี่นะชิปหายสตามิน่าเนี่ยมีปัญหาสตามิน่านะถ้าอัพสกิลอันนั้นมานะช่วยได้เยอะเลยครับทำให้สตามิน่ามันใช้น้อยลงนะผมจะได้เหวี่ยงนานๆบางทีมันไม่ทันมันแบบมันต้องเหวี่ยงยาวๆอ่ะแม่ไม่ลุกกับเพื่อนบางอาจตีเนียนเพื่อนเขาลุกแล้วหลับดึกนะเราเนี่ยเพื่อนตื่นเราไม่ตื่นทำอะไรเมื่อคืนเจ๊เอ๋ยังไม่ต้องเซอร์ไพรส์จำได้ตรงนี้ผมชอบตกใจมาเมื่อไหร่ตกใจตลอดตกใจจนจำได้ว่ามีตรงนี้มาดิรู้หมดเลยนะพวกแกเนี่ยมาไม่ไม่ต้องใช้แล้วสกายกงสกายคลิกจังหวะไม่ได้นะครับคนนี้ประตูพังเข้าไปได้เหมือนจะมีเควสข้างในด้วยนี่ครับมันมีเควสเสริมระหว่างทางเยอะนะเราให้ทำมีเสียงแถวนี้อีกตัวนึงสองตัวอร่อยไหมอร่อยไหมจมน้ำตายไปจมน้ำตายไปนั่นแหละไม่ต้องลุกแล้วก็ลอยทุบป่องเอาเก้าอี้ตกใจโอเคครับไปดูดิว่าข้างในนี้เควสอะไรเสียงมันแรงวันรอดออกมานะผมขอเดาว่าเออเฮ้ยสวัสดีลูกอุ้ยยังยังไม่กายยังไม่กายได้โปรดคุณต้องรับอินซูลินนี่ไปให้น้องชายฉันแดนนี่เขาต้องการมันเขาอยู่ในบังกะโลหมายเลข14ได้โปรดโอเคได้ดีไปไปได้แล้วไปเขาไม่มีเวลานะเวลาเขาจะหมดลงแล้วนะครับแต่แกล่ะเอาฮะมันรักน้องมันมากกว่าชีวิตตัวเองโอเคเควสเพิ่มเยอะแยะไปไหนเนี่ยเอาเป็นตอนนี้เราชูมาซูก้าไม่กลับไปหาดาวินก่อนเควสมันรีเองนะใช่ครับผมทำเควสนี้อยู่นะได้บอกดาวินเขาดีซึ่งมันจะทำให้เราสามารถเข้าถึงตัวห้องเก็บของของทางฝั่งไลท์เฮาได้นะโอ้ยพังอีกแล้วเหรอไวจังสนับมือมาดิโอ้ยเอานมบุบๆมันแกะออกไปเฮ้ยมาโอ้ยมันเบาอ่ะนะก็ต่อยมันเลินต่อยซอมบี้เฮ้ยขอให้โดนสินั่นแหละนั่นแหละอีกทีแป๊บโอ้ยน้ำเมฆมันเบานะจะพึ่งครับใจเย็นไม่รู้ว่าอัพมาหรือเปล่านั่นแหละฮะกรามหักไปเฮ้ยนี่แต่มันเบามากเลยนะมันเบาจนผมต้องสงสัยอะนี่มันอ๋อไม่ใช่เดี๋ยวครับดูซินักเกิลอันนี้เป็นนักเกิลเวล1สมควรแหละสำหรับมือเวล1เก็บมาเมื่อไหร่เนี่ยควรเอาไปขายมาเชเต้เวล6เอามาแทนที่เลยครับได้ใช้สักทีนะมันจะพังยากกว่ามิอิโต้นะถ้าเท่าที่ผมสัมผัสได้แล้วก็ใช้ได้ยาวๆนะมาครับมีดโปรดเลยถ้าเป็นแบบเอาไปเคลือบไฟฟ้าเคลือบเป็นมีดไฟมีดนักบาดมีดอาบยาพิษอะไรเงี้ยโอ้ยสุโคยมากมีดนี้ไม่ต้องสีเขียวสีม่วงหรอกครับสีขาวนี่แหละป่ะขึ้นไลท์เฮาส์กันโอ้โหเรื่องนี้เอารถมาเนาะเอ้ยที่ปั๊มน้ำมันรถว่างคันหนึ่งนี่ว่ะนี่ลงรถไปครับมันอาจจะอ้อมหน่อยจริงๆผมเราวิ่งไปเราปั่นเราถึงแล้วมั้งแต่ผมขี้เกียจผมมีความรู้สึกว่าเอารถมาเร็วกว่ายอมเดินอ้อมมาครับมันดีตลอดเลยอ่ะนี่นะข้างหลัง2ตัวขึ้นรถแล้วชนแม่มเดือดปิ๊มเตรียมตัวตายนั่นแหละน่ารักยืนรอด้วยดับเบิ้ลคิวเอาโดนตัวเดียวโอเคระวังครับโอ้ยใครเขาทุบกระจกให้ตายเถอะมันวิ่งตามเรามาอยู่แน่เลยครับได้ยินเสียงอยู่มาครับเต้นๆแล้วเลือดมันเกาะอะไรนะที่กระจกแตกแล้วเห็นเลือดไหมครับที่มัน
เกาะอยู่หน้าประตูเนี่ยเกาะอยู่หน้ากระจกตอนนี้แล้วมันไม่มีกระจกแล้วอะแล้วเรื่องมันยังติดอยู่งงเลยติดอะไรตายครับแต่อย่างน้อยก็เห็นทางนะฮะเห็นดีที่มันยังเห็นทางอยู่ถึงไหมจ้าสวัสดีครับจาเวียมีอะไรน่าสนใจไหมคิวเวล6สีฟ้า 1,200 ไม่ซื้อไม่คุ้มแพงแต่เป็นสีฟ้าก็เข้าใจอยู่มันแพงฮะสำหรับมือเวล1อัพมาอย่างดีไม่ได้ใช้เวลเราเริ่มห่างแล้วครับหายไปเอาเถอะสำหรับมือเหลือแต่เวล4กับ5ครับเวล4ก็ไม่อยากใช้แล้วตอนนี้ฉันเอาของบ้านนั้นไว้ที่ไหนจะไปลืมหรือเปล่าไอ้ที่ลืมเอาอาหารมาให้ฉันได้ฉันจะให้ของแกอ๋อคนนี้จะเอาอาหารนะฮะอาหารกระป๋อง2อันได้ครับเป็นการฟาร์มเร็วไปเร็วนี่ครับอาหารกระป๋อง2แลกกับเวลแล้วก็ตังมีแค่นี้นะโอเคครับเอาเป็นว่าจิกกี้ดริงส่งเควสครับบอกดาวินโอเคมาร์คัสเซดอิทส์กันนะเวิร์คมาร์คัสบอกว่ามันจะได้ผลเราต้องลองเสี่ยงดูหวังว่ามันจะไม่ทำให้ไฟฟ้าช็อตเราคืนนะนี่ครับเปิดปุ๊บไลท์เฮาส์ทำงานเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ต้องตกใจนะผมชอบแบบใช้ภาษาแบบบางทีก็ทับศัพท์ไปๆมาๆอย่างเงี้ยเหมือนมันจะได้ผลฮะเดี๋ยวเข้าผมจะเปิดห้องเก็บของให้คุณเดี๋ยวเอาของมาก่อน Savage Range ครับประแจสีเขียวเวล6ดาเมจไม่ค่อยดีนะแต่ความทนทานจะเยอะกว่าแม้มันจะพังยากกว่าเยี่ยมาแล้วอะไรเนี่ยตัวสิงห์นอเอ็มพีฟายอยู่ข้างในนี้อ๋อพอดีเลยครับตัวจูนสัญญาณแล้วก็เดี๋ยวเอาไปให้ใครนะใครนะที่ต้องการตัวจูนสัญญาณสักคนหนึ่งครับเดี๋ยวเคสบอกแป๊บหนึ่งลูกไล่ซ่อมก่อนนะเยี่ยวนี่อิโต้อัพเกรดเราอัพประแจไหมมันโหดมากเลยนะประแจถึงมันจะเป็นคนละสายกับเราก็เถอะแต่ฟาดทีนี่มันอย่างนั้นมันก็ถึงมือเดียวแล้ววะคือผมชอบของมือเดียวนะอะไรก็ได้ครับที่เป็นมือเดียวแต่ถ้าชอบมากกว่าก็คือเป็นของมีคมที่มือเดียวเอาไงดีอัพครั้งละ100กว่าอัพ4ครั้งก็ประมาณ4เกือบ500ดอลไม่อัพดีกว่าครับเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนของนะผมจะใช้พวกของที่เป็นสายเราดีกว่าเนาะเอาเป็นดูเควสต่อครับกลับไปหาโดมินิกเอาตัวจุดสัญญาณให้เขาโดมินิกเหรอโดมินิกนี่ที่นู่นน้อไลท์เฮาส์ใช่ไหมอยู่คนละฝั่งกันก่อนไปหาโดมินิกครับอินซูลินให้แดนนี่ก็อยู่ที่ไลท์เฮาส์นะเอาออฟสต็อกก็อยู่ที่นู่นครับเอาออฟสต็อกเอาขวดเหล้าไปให้สแตนลีย์อยู่แถวฝั่งไลท์เฮาส์หมดเลยช่วยเคลียร์สัญญาณเหรอครับเอ๊ะตรงนี้อยู่ที่นี่ครับไม่ไกลข้างล่างเป็นนี่เอาตรงนี้ครับDon't be sneaking. ตรงนี้ฮะเคลียร์สัญญาณที่ว่าก็คือไม่ได้เคลียร์สัญญาณนี่เขาบอกว่าจัดกล่องนะเป็นเควสที่เอากล่องมาวางเรียงกันตามมุมตรงนั้นมีปักกว่าแป๊บนึงถ้าทำได้ก็โอเคแต่ระหว่างทางที่เรากำลังเอากล่องมาวางซอมบี้ก็จะมากวนนะโอ้กอชตรงนี้อันติเต็มพอดีเดี๋ยวใจเย็นอันติเต็มพอดีครับฟาดตักนะโอ้โหคูณสองแน่นอนใจเย็นรอดมาฮะเดินมาเอาไปอุ้ยติดไอ้บ้าแถวนี้4ตัวเอาตัวนี้มาครับแกอยู่ห่างเกินไปเฮ้ยมีเด็กวิ่งมาโอเคพอดีเลยครับมีคุณป้าวิ่งมาพอดีเดี๋ยวเปิดอันติตอนวิ่งมาเปิดอันติฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมวิ่งเกือบคุณ3ไม่เป็นไรเวลอัพครับโอเคเมื่อกี้ได้ตั้งพันกว่าน่าจะติดคูณ3ท่านผู้ชมจังหวะมันได้มากครับเอาเป็นว่าเวลอัพเราอัพสตามิน่าคอสละกันนะฮะจะได้เบี่ยงนานขึ้นแต่ความทนทานของของก็น่าสนใจกว่านะพังเร็วมากแต่ไม่เป็นไรครับเอาสตามิน่าก่อนจะได้เบี่ยงนานมาเพิ่มแบบโอ้เดี๋ยวมันคิวแทงทะลุให้ตายเถอะสุโคยมากเราต้องจัดของครับก่อนที่ซอมบี้จะมาเพิ่มนะจัดกล่องฮะ
มาเอากล่องมาครับเควสนี้จะเหนื่อยหน่อยนะนี่ถ้าเล่นกับเพื่อนจะสบายขึ้นครับให้เพื่อนช่วยนั่นนั่นเอาเพื่อนคนหนึ่งไปกันซอมบี้ก็ได้เนี่ยเข้ามาเข้ามาจิ้มลุกลุกเร็วลุกมาจิ้มไม่โดนเฟนยอมมันโดนตบฟรีครับดับเบิลคิวนี่ความโหดของมาเชเต้นะชอบครับมันเหวี่ยงช้ากว่าอีโต้ก็จริงแหละแต่ดาเมจมันแรงกว่านะไปครับมีอีโต้บางทีมันไม่ตายไงจังหวะเนี้ยมันต้อง2ทีนะแต่ถ้าเป็นเจ้าเนี่ยครั้งเดียวครับถ้าเมื่อกี้ไม่โดนหัวเลยนะอาจจะติดคีก็ได้ใครไปรู้ไปครับอันที่4หมับอันที่5กับอันที่6ไปไหนเอ่ย Come on my baby girl อ่ะมาอีกละเข้ามาเฮ้ยหงายท้องไปเข้าหัวมาตัวเดียวมาทำไมโอเคต้องมา2เฟ้ยเพราะมาตัวเดียวมันสบายสบายอยู่นะแต่2ตัวมันจะเริ่มลำบากนะไปครับใช้ไปที่รัดแล้วกันเนาะโยนเอาแค่2อันใช่ไหมใช่อีก2อันอึ๊บอ้าวมีตรงนั้นอีกกล่องนี่ว่ะน่ะใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมตาฝาดอ่ะไปครับไม่ใช่กล่องนั้นยกไม่ได้ดิปึ๊บเนี่ยไม่ใช่นะตาฝาดเห็นในแมปแล้วตกใจอ่ะมาครับเรียบร้อยกลับไปบอกเจมโอ้เควสนี้ตรงนี้ทำตั้งนานแล้วไม่รู้มันอยู่ตรงนี้ไปอย่าทำเป็นมารับลอกกับคนของเราสิฉันจะระเบิดหัวแกทิ้งซะถ้าแกทำแบบนั้นนะเดี๋ยวรับลงรับลงรับลงรับล่ออะไรเอ้ยเบอร์ภาษาอ่ะส่งเควสครับเจมเรียบร้อยแล้วเหรอเก่งมากนี่ฟังนะแกมากเราต้อนรับคุณมากกว่าการต้อนรับปกติจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะนี่ของรางวัลเธอสมควรได้รับมันอะไรอ่ะทอชมอดเอ้ยทอชมอดมาฮะน่าจะคราฟดาบไฟแล้วตอนนี้ถ้าส่วนผสมเราพอนะลองดิดาบไฟรีแพร์นะครับซ่อมก่อนอัพเกรดไม่อัพเกรดดิเกรดทอชมอดนะครับสีใจด้วยครับส่วนผสมพอนะแต่ของที่ใช้คราฟเนี่ยมันเป็นทอชมอดสำหรับพวกอาวุธที่เป็นคอนนะครับเห็นไหมโพลิสบาร์ตอนที่พวกที่เป็นของทุบนะครับแต่ไม่ใช่ของมีคมถ้าเป็นหมอดที่ใส่ของมีคมที่เป็นไฟเนี่ยอาจจะต้องได้ตอนหลังๆนะเสียใจอ่ะบลันตี้ช็อคหมอดอันนี้ก็สำหรับบลันตี้ชื่อก็บอกอยู่อาวุธบลันพวกคอนเศร้านะครับไม่มีอันไหนที่สามารถแต่งกับอาวุธมีคมได้เลยในช่วงแรกๆนี่คือข้อเสียของมันแต่ถ้าเป็นพวกคอนในป่านี้ใส่ได้เลยครับต้นเกมมาใส่ได้แต่ต้นเกมแล้วแต่อย่างว่าดาเมจมันน้อยกว่านะมันเอาของสีส้มมาขาย3,300 what the fuckแต่เป็นอาวุธรันอีกแล้วนะทำไมพวกแกชอบแกล้งใช่จังวะอีโต้เวล8ไม่น่าสนใจครับเมดคิดขายอันละ200แพงอ่ะแล้วตั้งแต่เกมนี้มันกดใช้เมดคิดยังไงแต่ผมไม่มีสักอันเลยนะเหมือนเคยกดใช้ได้ยังๆใช่ไหมผมยังไม่เคยกดใช้เมดคิดเลยเออปกติก็ดื่มน้ำตามทางครับซื้อมาประทังไว้สักอันก็ไม่น่าจะเสียอะไรสองอันแล้วกันครับมันเวลาเลือดเราใกล้หมดผมจำไม่ผิดว่ากดตัว H นะหรือไม่ก็ Z หรือไม่ก็ Q Z มันอันตินี่หว่าตามนั้นครับน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวถึงเวลาใกล้ตายมันจะบอกนะถ้าจำไม่ผิดเกมจะสอนอยู่ครับเอาเป็นว่า34นาทีตอนนี้น่าจะไม่มีเวลาที่จะทำเควสพวกนี้นะเอาเป็นว่าไล่ส่งเควสครับเพราะเราเดี๋ยวเราต้องเอาอินซูลินไปให้ลูกน้องชายของลูกกลับไปหาโดมินิกเอาตัวจูนสัญญาณไปให้โดมินิกนะครับเอาแอลกอฮอล์ไปให้สแตนลีย์แล้วก็มองหาสามีของเคลเล่แถวไดมอนด์มังกโลเออเควสนี้ล่ะ358โอ้มันเข้าไปในโซนนู้นเลยนี่หว่าเควสนี้ต้องไปด้านล่างครับต้องลงที่ชายหาดนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านพักตรงทะเลอะไรเงี้ยบ้านพักริมทะเลประมาณนั้นครับก็จะต้องดูตามแมปก็น่าจะเข้าใจสถานการณ์เข้าใจสภาพแวดล้อมนะว่าเราต้องไปไหนนะครับและโซนนั้นเรายังไม่เคยไปเลยนะอาจจะต้องทำคลิปหน้านะเควสนี้เดี๋ยวผมรอไปส่งเควสก่อนครับไกลอยู่เควสนี้เป็นเควสเสริมที่อยู่ไกลมากโอเคครับเอาเป็นว่าวาร์ปกลับไปส่งเควสที่ไลฟ์การ์ดทาวเวอร์ Let's go
Maybe there's something useful. Yeah, maybe there's something useful. Of course. ชั้นสองทั้งคู่ใช่ไหมมีแอลกอฮอล์เจ้านี่ครับให้เจ้านี่เราได้ระเบิดไฟผมจะเอาไปให้สแตนเล่นะเพื่อผ่านเควสเสริมนะครับเอ้าข้างหลังไม่ใช่ซีนามอยดูมินิกเยี่ยมมากบางทีเราอาจจะทำให้มันได้ผลขอบใจก็คือในที่สุดก็ได้ผลสักทีแปลผิดคุยกับซีนามอยนี่ครับเควสหลักอัปเดตแล้วเพราะว่าเราช่วยเหลือคนที่นี่จนแบบครบแล้วใช่ไหมครับเควสทูคิวไทม์ให้ไปคุยกับซีนามอยได้แล้วนะเพราะเราช่วยไมค์กับโดมินิกเรียบร้อยแล้วไปหาสแตนเล่ย์ก่อนไหมแล้วค่อยมาคุยกับมันหรือไม่เอาอินซูลินไปอินซูลินอยู่นู่นครับต้องออกจากไปข้างนอกนะเออคุยกับเขาก็ได้ครับซีนามอยเผื่อมีงานเป็นเควสหลักไงกลัวว่าแบบมันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องเกมหรือแบบให้เราไปอีกแมปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่คุ้มเพราะเรายังมีเควสที่ยังไม่เสร็จอะไรแบบนั้นนะครับไม่รู้เหมือนกันจะทำได้ไงถ้าไม่มีแกมีเวลาคุยไหมไม่มีก็ต้องมีแล้ววะวิทยุทำงานได้อยู่แต่ฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนนั้นที่ฉันได้ยินมันเหมือนมันจะทำก่อกวนสัญญาณตอนที่เราคุยกันแต่ก็ต้องใช้เวลาซ่อมพักหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงฉันมีเรื่องให้แกต้องช่วยนะอาหารกับน้ำเราใกล้หมดมากแล้วหาให้หน่อยสิค้นหาที่โรงแรมนะครับแล้วก็นำพวกcan of food ก็คือเป็นอาหารกระป๋องที่มาแบบเป็นแพ็คต้องเอาแพ็คอาหารกระป๋องมาทั้งหมด3แพ็คด้วยกันนะครับก็เอามาให้ซินามอยนิดนึงโอ้โหของรางวัลเป็นไม้เบสบอลครับไม่คุ้มเลยอ่ะอย่าคิดมาก่อกวนในแถวโรงแรมนะที่นั่นไฟฟ้ามันดับครับอันตรายมากลองไปตรวจสอบในแถวบาร์นะครับติดกับสระว่ายน้ำเอาทุกอย่างที่เจอมาทุกอย่างเลยนะโอเคในขณะเดียวกันฉันจะพยายามติดต่อไอ้บ้านี้ให้ได้โอเคครับเอาอาหารกระป๋องให้เขานะเรามี1เอ้าไม่ใช่แพ็คผมนึกเป็นอาหารที่เป็นแพ็คมันจะมีเควสนึงที่เราไปแบกอาหารกระป๋องที่มันเป็นแพ็คอ่ะครับแล้วก็แบกใส่หลังรถเราก็ต้องขับรถมาเหมือนกับเราที่เราแบกปั๊มน้ํามันนั่นแหละแบกถังน้ํามันสิปั๊มน้ํามันแบกยังไง นั่นแหละครับนึกว่าเป็นเควสนั้นก็เลยเวรกรรมไม่ใช่อาหารกระป๋องแค่3กระป๋องอ่ะรับไป1อันเราต้องการอีก2เหรอนี่ถ้าอาหารกระป๋องเรามีพอนะก็ผ่านเควสนี้เลยครับให้ตายเหรอผมเอาอาหารกระป๋องไปให้แม่นางที่นู่นน่ะไปเควสเสริมที่ฟาร์มครับถ้าไม่ให้2กระป๋องอันนั้นป่านนี้ก็ครบ3แล้วอาหารกระป๋องมันค่อนข้างจริงๆก็หาง่ายแหละแต่แบบมันไม่ค่อยเจอนะดวงซวยไปหน่อยเอาอินซูลินไปให้พี่ชายลูกของครับกับอะไรอีกอันนึงนะ2เควสแอลกอฮอล์ให้สแตนลีย์ด้วยจริงๆเอารถไปน่าจะเร็วกว่าเพราะว่ามัน100กว่าเมตรก็ไกลอยู่นะถ้าเราเดินไปไปครับนี่มึงจะมากลับมาที่นี่เมื่อไหร่นี่เพลงเศร้าครับเข้าใจถึงความดราม่าในโลกซอมบี้แต่เอาความรู้สึกลึกๆนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมซอมบี้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่ามันอย่างที่ซ้ำผมเคยพูดในไลฟ์น่ะถ้าใครดูไลฟ์ผมจะรู้ว่าผมย้ำเรื่องนี้บ่อยมากก็คืออยากถ้าใครที่กำลังสนใจหรือว่ากำลังฝึกแปลภาษาอังกฤษนะครับผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งหรือยังไงนะแต่จากประสบการณ์ที่เคยทำมานะครับที่เคยเล่นเกมมารู้สึกว่าเกมซอมบี้เนี่ยภาษาอังกฤษที่เขาใช้จะเป็นภาษาเอาตัวรอดเนาะและเป็นภาษาที่ใช้ได้จริงในชีวิตจริงและส่วนใหญ่ที่เขาพูดนะครับเอามาใช้จริงได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรพูดตามเนี่ยครับแต่เป็นภาษาพื้นฐานที่เอาไว้เอาตัวรอดจริงๆเหมือนตามเกมอ่ะอยากจะแนะนำให้เสพศัพท์จากเกม Dead Island เลยครับหนึ่งในเกมซอมบี้ที่ใช้ภาษาเบสิกมากแล้วเข้าใจง่ายเอาไปใช้จริงได้อยากให้เสพให้ได้มากที่สุดครับแล้วลองเอาไปใช้ดูผมบอกเลยว่ามันช่วยได้เยอะแล้วไม่ต้องไปเรียนรู้จากเกมอื่นเลยครับใช้เกมนี้แหละหลายเกมนะครับอีกหลายๆเกมที่เป็นเกมซอมบี้นะ Walking Dead ก็ได้แต่ Walking Dead อาจจะแปลยากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเราดูหนังเนาะเวลามันเถียงกันที่แบบภาษามันจะซ้อนแทรกกันอะแต่เกมเนี้ยเรารับภารกิจนะครับ NPC คุยกับคนเดียวมันจะได้ยินเสียง NPC มีซับไตเติ้ลพร้อมแล้วถ้าเราไม่แน่ใจก็แค่กดคุยกับเขาใหม่ปฏิเสธเควสไปแล้วก็คุยกับเขาใหม่เพื่อรับเควสใหม่เขาก็จะพูดเหมือนเดิมครับในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีๆเลยผมใช้เกมนี่แหละเป็นหนึ่งในเกมเรียนภาษาอังกฤษนะตอนที่กำลังฝึกแปลตอนนั้นอ่ะต้องการันตีตรงนี้นะครับผมจากที่ผมสังเกตตัวเองนะหลังจากที่เล่น Dead Island จบไปประมาณรอบ2รอบภาษาอังกฤษผมดีขึ้นเยอะเลยครับแม้จะแปลไม่ได้แต่สำเนียงภาษาอังกฤษผมดีขึ้นผมเริ่มจำแนวทางการพูดได้ขึ้นลงตรงไหนอะไรเงี้ยจากเกมนี้เลยครับ
สวัสดีค่ะเคยได้ยินผมติดแงกอยู่ที่ไลฟ์การ์ดแถวชายหาดมีพวกติดเชื้อล้อมรอบผมอยากให้ใครก็ได้มาช่วยผมหน่อยหากมีคนได้ยินนะได้โปรดเร็วเข้าเลยเนี่ยแต่นี่เครกนะครับคนนี้เดี๋ยวก่อนคุณไม่ใช่พี่ชายผมนี่เขาต้องส่งคุณมาใช่ไหมรู้ดีด้วยขอบคุณแล้วกันผมจะรอที่นี่แล้วกันจนกว่ายาจะออกฤทธิ์เราจะรอจนกว่าลูกจะมาแต่ลูกมันไม่มาแล้วนะสิลูกฝากบอกฉันมาว่าเขาจะไม่มาแล้วไอคนมันรักกันนะเนาะพี่น้องคู่นี้หลับหูหลับตารออย่างเดียวเลยทำไมเราไม่บอกเขาว่าเขาไม่มาแล้วเขาโดนกัดไปแล้วเนี่ยจะมาไงเราก็อีกคนทำไมไม่บอกเขาวะไม่มีตัวเลือกให้กดบอกนะครับว่าเขาไม่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมาได้ยังไงกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วเนี่ยเรื่องของมันครับเราทำหน้าที่เสร็จแล้วนะหน้าที่ของเราจบลงตรงนี้ไปอีกเควสหนึ่งครับเอาออฟสต็อกเอาเหล้าไปให้สแตนเลย์ทำไมมันไกลอ่ะวิลเลียมไดมอนด์บังกะโลไม่มันไกลอ่ะโอ้เขาอยู่โซนแถวตรงเดี๋ยวนะมาร์คจากที่ตรงนี้เดินไปตรงนู้นครับภารกิจมันเหมือนกับเป็นมาร์คไปแถวๆนี้ฮะไม่มีมาร์คสีแดงนะอ้าวแล้วสรุปสแตนเลย์อยู่ไหนงั้นผมจะรีบวิ่งไปแล้วกันครับไม่รู้เหมือนกันแฮะงงเลยเนี่ยตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมออกเกมแล้วเข้าใหม่เนี่ยผมก็ต้องไปเก็บแอลกอฮอล์ใหม่เดี๋ยวไม่ก็เอ้ยแอลกอฮอล์มันติดตัวแล้วนี่หว่าแต่ทางที่ดีเรารีบทำให้เสร็จในคลิปนี้ครับไม่อยากให้ทุกอย่างมันรีเดี๋ยวขี้เกียจทำใหม่เพื่อความปลอดภัยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราออกถ้าเอารถไปก็น่าจะช่วยได้แต่มันทำไมมาร์กย้อนสักเล่มอยู่แถวนี้ไม่ใช่เหรอเอาเถอะผมเองก็เบลอๆนะอย่าไปเชื่อทุกคำพูดของผมนะครับ เปิดประตูนิดหน่อยนะประตูบั๊กขอบคุณป่ะ ปิดไม่สนิทตอนเข้าก็เปิดไม่หมดด้วยแง้มตัวเข้ามาเดี๋ยวครับมันโค้งยากงี้โอเคเป้าทำไมเป้าแกย้อนไปทางนั้นไม่เข้าใจแมปอ้าวย้อนมาตรงนู้นครับสแตนเลย์อยู่นู่นครับโอ้ยไกลมากทางไหนใกล้กว่ากันอ่ะทางนี้ผมว่าต้องเดินเท้านะแต่ถ้าเป็นทางนู้นคือไปทางถนนหลักอาจจะอ้อมหน่อยแต่ว่าผมว่าเราเร็วกว่าครับเพราะว่าเราใช้รถไปแล้วแมปแรกนี่ค่อนข้างงงนะครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นแมปปิดนิดๆหน่อยอ่ะเพราะว่าแบบมันไม่ได้อิสระเท่าไหร่นะมันมีถนนให้เราสอดแทรกเอามีแต่ของขวางถนนนะก็ลำบากในการเดินทางนิดนึงครับต้องระวังไปครับคนปิมปิมใจเย็นปิมปิมซ้ายมือจ้าเดี๋ยวตรงนี้สองศพปิม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 ขวานิดนึงซ้ายหน่อยหน่อยปิมปิมสามศพแล้วก็เบรกซ้ายมือตรงนี้อ๋อมาอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมครับโอเคโอเคปิม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 ขวามือตรงนี้มันทางตันนี่เดี๋ยวตรงนี้มันเป็นทางไปที่เราจะไปอีกแมปนึงอ่ะที่เราจะเอารถมันจะเป็นเควสด้านหลังครับที่เป็นรถบรรทุกอ่ะออกจากตรงนี้มานะแล้วก็จะเป็นเควสก่อนที่เราจะไปอีกเมืองนึงอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะซึ่งมันพาเรามาทางตันฟากแมนไม่เข้าใจเควสจริงๆทำไมแกทำกับผมอย่างนี้เดินก็เดินป่ะ100กว่าเมตรเองครับอย่าหลอกกันสิไม่เข้าใจแกสังเกตตรงตุ่มในภารกิจดีๆนะครับท่านผู้ชมมันแปลกๆนะฮะผมว่าไม่รู้ดิรอบนี้หวังว่าจะไม่หลอกกันนะรู้สึกแบบอะไรเนี่ยใช่เหรอค่อยๆไปครับไม่เอานะโอเคผมว่าหวังว่าอันนี้จะใช่แล้วแหละเฮ้ยอ้าวตั๊กบริบูรณ์สวัสดีลูก What's in here โอ้ตั๊ก2ตัวแม่เจ้าอย่างนี้มันต้องฟาร์มเวลระเบิดไฟมีไม่มีแล้วก็ห้องผมมี8อันนี่ไงเก็บอีก2เกิน5แล้วตอนนี้แต่ไม่มีระเบิดไฟสู้ดิบครับเกือบโดนเกือบไปด้านหลังฮะอันติไม่มีหูงี้อันตินี่แบบคุ้มเลยใจเย็นครับเก็บเด็กมาจะมาฟาร์มเวลหรือให้มันฟาร์มเรากันแน่เนี่ยใครฟาร์มใครเนี่ยโอ๊ย
จเย็นครับจะเย็นครับโอ้ยไม่โดนอ่ะมันไม่ติดกระโดดจิ้มโอเคสวยโดดจิ้มไม่โดนถอยกันใจเย็นนะกระโดดจิ้มไม่โดนเฮ้ยเสียวโดดจิ้มไม่โดนเนี่ยเพราะมันใช้ไก่ตักไม่ได้ผลนะมือร้ายเกือบโดนครับร้องตุ๊ดแตกเลยเราวาย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 เกือบมันไม่ถนัดว่ะโกงนี่ตัดแขนหน่อยเออไม่โดนตัดแขนหน่อยตัดแขนตัดแขนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนมันหลอกโดนเขาให้ครับเขาบอกว่าโจมตีแขนขาของศัตรูด้วยอาวุธที่เป็นของทุบจะทำให้มันแขนขาขาดแต่ถ้าเป็นมีดขาดเลยโอ๊ยกลับเหรอกลับเหรอกลับเหรอหัวขาดกระโดดทิพอ๋อแค่ชักงักนิดเดียวเองครับกระโดดจิ้มได้อยู่ได้อยู่ผมก็ตัดแขนน่ะดีสุดใจเย็นให้ตายยังไม่โดนว่ะเดี๋ยวเอาใหม่เอาดีนั่นแหละครับเกือบไปว่าไงด้วนโถเอ้ยด้วน on the air ด้วน on air สิไปเควสต่อครับไอ้บ้า40นาทีแล้วเป็นทำไมคลิปนี้มันเร็วจังวะเล่นเกมนี้เหมือนโดนดูดเวลานิดๆมันเพลินนะเกมมันเก่ามันเพลินดีครับบรรยากาศเกมมันพาไปน่ะหวังว่า Dead Island 2จะเพลินกว่านี้สาธุหวังว่ามันจะทำอยู่นะครับไม่รู้สิว่าเทรลเลอร์ออกมานานแล้วน่ะเป็นปีมั้งทำไมเกมจริงไม่ออกก็ดีครับแล้วข่าวก็เงียบฉี่ไปเลยถ้าใครรู้ข่าวอัปเดตเกี่ยวกับ Dead Island เนี่ยฝากติดตามข่าวให้หน่อยนะครับหมายถึงคนที่ชอบอ่านข่าวเกมอะไรเงี้ยถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับ Dead Island 2หรืออะไรคืบหน้านะครับแจ้งผมได้นะที่แฟนเพจ Facebook เลยก็ได้ยิ่งดีมันจะมีลิงก์แฟนเพจ Facebook อยู่ข้างล่างนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับแชทมาเลยแปะลิงก์ข่าวนั้นเลยก็ได้ครับเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ผมอ่านเองจะดีมากฮะคือแบบไม่มีบางทีมันลืมที่จะติดตามข่าวนะแต่อยากรู้มากว่าภาค2จะออกมั้ยว่ามันปล่อยเทรลเลอร์มาซะดิบดีเลยโอเคเอาเล่าไปลูกเยี่ยมฉันจะรอนี่หาไม่ว่ากันฉันไม่อยากไปไหนหรอกผ่านยังครับยังเอาไปไม่ผ่านเหรออย่าบอกว่าเควสนี่เป็นคอนติเนียมอัสมันไม่ใช่คอนติเนียมอัสเควสนะถ้าผมจะไม่ผิดแค่3รอบครับนี่เรา2รอบแล้วเสีย10ขวดเนี่ยน่าจะประมาณ15ขวดนะผมจะเควสถึงจะผ่านเย็นอีกอันนึงข้างในเนี่ยไม่อยากไม่ข้างในก็ข้างนอกครับเห็นในแมปมั้ยฮะจะเย็นครับขอก่อนนี่ประตูนี้เปิดได้โอเคแป๊บนึงไม่ตายเลยแต่มันจะติดสตันอยู่นะตอนเราจิ้มมันอ่ะถ้ามันไม่ตายคือมันจะมึนนะครับเออก็ดีนะจังหวะที่มันชะงักต้องลุกนอนที่เดิมมันดีแล้วใช่ไหมแอลกอฮอล์ใช่ไหมโอ้เยี่ยมครับครบละโอเคอย่างน้อยก็ให้เครดิตท่านอีกรอบนี้นะถ้ารอบนี้มันยังจะเอาเพิ่มอีกเนี่ยผมนี่แบบไว้รอบหน้าไว้คลิปหน้าเลยนะเหนื่อยนะฮะ3รอบแล้วไอ้บ้าดื่มแล้วเยอะแยะข้าวปลาไม่กินกินแต่ของมึนเมาเขาบอกว่าข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวพ่อผมมันชอบร้องให้ฟังเนี่ยตอนนั่งรถกับพ่อตอนเด็กๆนี่มันเสพมาโดยที่ไม่รู้ตัวมันซึมซับมาฮะอ่ะเอาไปเยี่ยมฉันจะรอนี่ไม่ว่ากันนะพูดเหมือนเดิมผ่านยังตอนนี้ท้องฉันไม่สตอมแมกไหล่คือโชเดอร์เออใช่ผมไม่ถนัดคำศัพท์ทางร่างกายเท่าไหร่สตอมแมกคือไหล่เอ้ยสตอมแมกคือท้องส่วนโชเดอร์ไหล่สตอมแมกก็คือท้องเขาเขาบ่นเรื่องท้องตอนนี้ท้องไส้ปั่นป่วนฉันว่าฉันจะอ้วกแล้ววะเรียบร้อยผ่านแล้วเออสมน้ำหน้าคือเอามายัดมันจนมันอ้วกทีนะผ่านแล้วโอ้ยเหนื่อยเอาเป็นว่าเราดูจบกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อกันมาอีกคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากที่ดูจนถึงตรงนี้นะใครอยากดูต่อจนจบนะครับให้กำลังใจผมได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามให้ผมหน่อยกดแล้วขอบคุณยังไม่ได้กดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันต่อในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย